บไม่ให้ความร่วมมือดอกคิกดอกคิกกูว่าเดี๋ยวหัวแตก What's up, bro? What's up, man? Man, what's up, man? What's up, man? What's up, bro? เรียกผมมาทำไมเรียกมากินไข่เรื่องจากนี่เมื่อกี้เห็นไหมไข่ใช่นี่เมื่อกี้เราเปิดรายการดึงเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ตอนนี้มันมีจอกูสามารถเห็นจอได้ด้วยนะแม่กูอยากให้เห็นจอจริงๆเลยนี่กูยืมนี่ยืมหน่อยยืมหน่อยนี่ฮะนี่ดูกล้องผมตอนนี้ Canon 400นะคือไอ้น้องจิ๋วหรือตากล้องเนี่ยทุกทีเนี่ยเราจะให้น้องจิ๋วเขาเช่าอุปกรณ์มาด้วยวันนี้มาถึงปั๊บเขาโอ้พี่ซื้อของใหม่เหรอโอ้เจ๋งไม่ใช่ครับผมทั้งหมดทั้งปวงที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะอภินันทนาการจากน้องฝึกงานกูแทบจะยกบริษัทให้แม่งเลยนะคือถ้ามึงมาฝึกงานขนาดนี้มึงช่วยมาฝึกตำแหน่งผู้จัดหรือว่าตำแหน่ง CEO ไปเลยดีกว่าเอาง่ายๆก็มาอยู่เลยมึงเป็นกรรมการเป็นแชร์แมนอะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่กว่ากูสักทีเถอะเอามาวันนี้นะฮะเราจะทำเป็นโคตรพ่อโคตรแม่รวมไข่จะเป็นคุกกิ้งตอนแรกที่กูทำ5เมนูทำไมถึงอยากทำไข่คือชอบกินไข่เฮ้ยมึงไข่นี้แม่งมีเมนูทั่วโลกเลยไข่ดาวไข่ดาวฝรั่งก็มีไข่ดาวไทยก็มีไข่เจียวก็มีประเทศไหนไม่มีเมนูไข่อะประเทศไหนมีมึงนึกไม่ออกก็นึกไม่ออกใช่คือแทบจะทุกประเทศแม่งมีไข่ของมันเองนะฮะเหมือนเราทุกคนผู้ชายเราทุกคนมีไข่ของตัวเองมันคือตรรกะเดียวกันครับผมทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้อย่างแบบของไทยเราเนี่ยไข่เจียวเนี่ยแค่ไข่เจียวเนี่ยมันยิบย่อยเป็นร้อยแบบเลยนะแต่ละคนจะมีวิธีกินของตัวเองใช่ไหมเออเราก็พยายามจะหาวิธีที่จะกินไข่ให้มันมีความสุขที่สุดในแบบแต่ละประเทศรวมกันสัก5อันอย่างแรกนะไข่เจียวอันนี้คือของคู่บ้านไทยอย่างที่2ไข่ดาวคือคู่แข่งไข่เจียวเปรียบก็เหมือนแบบแมนยูลิเวอร์พูลอ่ะใช่ไหมจบของไทยไปทีนี้จะข้ามซีกไปยุโรปมีขนมไหมไม่มีกลับไปเลยถ้ามึงกินขนมบายพี่เกมอ่ะไม่เป็นไรงานนี้น้องขอยังไม่ได้กินข้าวอ่ะตกแรงมากไม่ตกดับอ่ะนี่จะต้องนั่นแหละพอเราจะข้ามไปยุโรปรู้จักนี่ไหมครับผมอะไรครับสวีเดนฮะซูฟเล่ทั้งหมดคืออะไรซูฟเล่ซูฟเล่ซูฟเล่โอ้โหบุ๊บบุ๊บบันเล่ My name is ซูฟเล่บุ๊บบุ๊บ and it's บุ๊บบุ๊บไม่ใช่คืออะไรครับซูฟเล่คือภาษาฝรั่งเศสซูฟเล่คืออะไรกูไม่รู้เหมือนกันคือกูไม่รู้ด้วยแม้แต่สเปลลิ่งว่ามันสะกดยังไงออกเสียงยังไงแต่กูรู้ว่ากูไปมาแล้วก็พูดกันบ่อยอ่ะมันคือไอ้นี่เว้ยคือเอาไข่มาตีเหมือนไข่เจียวแต่ตีให้มันโอเวอร์ขึ้นไปมากๆอ่ะไข่เจียวเนี่ยเราตีแค่พอให้มันแบบมีฟองนิดๆใช่ไหมอันนี้คือเอาเหมือนกับเครื่องตีขนมอ่ะเอาวิสมาตีให้มันเป็นฟองละเอียดยิบมันให้มันฟูสุดๆอ่ะแล้วก็เอาไปกริลแล้วพักข้างในมันจะแบบนุ่มละมุนนั่นคือซูเฮ้ยไม่ใช่ในเขาเรียกว่าซูเฟลซูเฟลคือไข่เจียวป่ะหมดไปสามอันแล้วใช่ไหมอันที่4เราจะไปใกล้ๆกันหน่อยอันนี้ไม่น่าจะเคยเห็นกันผมก็ยังไม่เคยทำสักครั้งในชีวิตแต่รู้จักมาว่ามันมีก็คือสเปนิชออมเล็ตเป็นไงอ่ะออมเล็ตเนี่ยมันจะเป็นคำแทนการเอาไข่ไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าเป็นสเปนเนี่ยมันจะใส่มันหรือหอมใหญ่เข้าไปด้วยแล้วแบบทอดหนาหนาออกมาเป็นเหมือนเค้กมีขนมปังนะไม่มีกินหั่นแบบสามเหลี่ยมคล้ายๆเค้กแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นอิงลิชแครมเบอร์เอ็กเหมือนในสตาร์บัคช่วงนี้มีขนมปังแล้วก็ไข่ทั้งหมดไอ้เหี้ยนั่งไข่ดาวโอเคโอเคแม่งกูเชิญมาถูกคนไว้เนี่ยไอ้เหี้ย Scramble Egg ทุกคนรู้จัก Scramble Egg มั้ย Scramble แปลว่าScramble อ่ะก็จะแตกต่างกันไปอีกแต่ละประเทศก็ทํา Scramble Egg เหมือนกันแต่นี่จะเอาเป็นติ้งอังกฤษนะชอบมากเลยแบบว่าไม่ต้องสุกอ่ะน่าจะ perfect cook ใช่มั้ยมันจะ creamy นิดนึงใช่มั้ยน่าจะ perfect cook ของใช่มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นงานไม่เสียเวลาวันนี้นะมันจะรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่ว่าทําแล้วไปนั่งกินวันนี้จะทําแล้วกินแล้วให้คะแนนโอ้มีคะแนนด้วยเรามีคณะกรรมการ3คนคือผมนีโน่และพี่เกมเราจะมาช่วยกันให้คะแนน1เมนูเนี่ยทุกคนจะมี10คะแนนพอกินเข้าไปปุ๊บรู้สึกยังไงเราก็ให้เท่านั้นแล้วตอนสุดท้ายเราก็จะมารวมคะแนนกันว่าไข่อันไหนวินโอเคโอเคมาเริ่มกันที่ไข่เจียวอันนี้นี่เป็นสูตรอากงผมนะฮะอากงภูมิใจนำเสนอมากฝากสูตรมาให้แม่ฝากสูตรมาให้ผมฝากสูตรไปให้ทุกท่านเสร็จปุ๊บแล้วเอามาใส่ปุ๊บนี่ไงต่อพี่ที่เห็นอย่างนี้นี่ร้อยทั้งร้อยกูคนนึงอ่ะในนั้นอ่ะเรียกไอ้นี่ว่าต้นหอมผมก็เรียกว่าต้นหอมไม่ใช่คืออะไรดมดู
กลิ่นไม่เหมือนต้นหอมเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่ต้นหอมอันนี้นะเราเจอแทบทุกวันด้วยกูบอกตรงเลยหน้า TikTok 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 พี่เกมรู้ TikTok 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 กระเทียมถูกต้องเหรอนี่คือต้นกระเทียมแต่ว่าเป็นปลายมันนะใช่คือกระเทียมเนี่ยเรากินแต่ตรงนี้อ๋อไอ้ข้างบนทั้งหมดเราแทบไม่เคยเห็นมันก็เลยเห็นแค่ตูดมันใช่อันนี้คือต้นกระเทียมซึ่งไข่เจียวของอากงผมเนี่ยคือไข่เจียวต้นกระเทียมอ่ะทีนี้เราเอาสัก2ฟองก็พอนะแบ่งกันกินแค่ชิมก็พอเพื่อให้คะแนนแม่บอกมาว่าต้องเผื่อกรรมการด้วยเหมือนว่าแม่กูอยากสมัครเป็นกรรมการทีนี้เราก็เบสิกปกติเลยไงตีเลยใช่แล้วก็เอาอันนี้ใส่ลงไปนะฮะเด็ดบรูกะซะถ้าใครหามาได้แล้วลองทำครั้งแรกเอาแค่น้อยๆก่อนก็พออย่างเช่นไข่หนึ่งฟองหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราไปสัก2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็เบสิกครับผมน้ำปลาเราไม่ใช่มักกี้เฮ้ยไข่เจียวไทยแท้ต้องน้ำปลาดิใช่ก็ชอบเค็มใส่เยอะครับชอบไม่เค็มใส่น้อยอ่ะเปิดไฟเราจะทำการทอดในหม้อเล็กๆปืนโน่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหายไปนู้นกูรู้กูเข้าใจกูเคยเป็นมาก่อนมึงเป็นเด็กไฮเปอร์ใช่ไหมไม่มึงยืนงี้กูพูดจริงเหมือนมึงดมกาวมาเมื่อกี้เสร็จแล้วก็น้ำมันเยอะๆครับผมคือให้มันท่วมมันลงไปแล้วให้มันท่วมอย่างนี้ต้องรอมันเดือดก่อนพี่น้ำมันร้อนเฉยๆไม่เดือดนี่คือทริคของทริคพ่อมึงเรียกวิทยาศาสตร์สูตรลับของท่านปู่ของท่านเหรอโอ้โหผู้จดลิขสิทธิ์สูตรของผมเองคือตั้งน้ำมันให้น้ำมันไม่เดือดเพราะว่าน้ำมันมันไม่เดือดนี่คือทิปขึ้นไว้ที่หน้าเลยนะครับเครื่องดื่ม Happy People Fresh คุณเคยดูไหมของฝากนักของตอนจบตอนจบจะมีท่านนายพลทหารอะไรสักอย่างลืมชื่อแล้วแต่หน้าเขาใจดีมากเลยนะเขาจะเดินมาเครื่องดื่ม Happy People Flesh เครื่องดื่มสำหรับทุกท่านครับเหนื่อยจังวะแต่อารมณ์ร้อนเลยมั้ยพี่ยังนี่แล้วทีนี้ไข่เจียวเราจะต้องมีนี่เขาเรียกว่าทรงลีที่มีรูเยอะๆเออนี่ไงเราก็ตีปกติเลยตีให้มันขึ้นได้เท่าที่มันจะขึ้นได้อะไรคือขึ้นครับฟองขึ้นฟองเออคือถ้าคนเฉยๆมันจะไม่ขึ้นฟองผมนี่โคตรบีกินเนอร์ในการทำอาหารแต่ชอบไข่ชิ้นใหม่เลยไข่มันเบสิกเนาะคือแบบแทบจะเราทุกคนก็โตมากับไข่นะเดี๋ยวก็ต้องมีคนเม้นพี่ผมเป็นคนแพ้ไข่ดูชิคดูเท่จิกกัดเล่นจิกกัดกูจิกกัดเล่นนะอ๋อกูจำได้แล้วมันเคยตอนนู้นรู้สึกว่าจะเป็นตอน French Toast Grilled Cheese มาแล้วกูเทียบกันว่าไอ้ Grilled Cheese เนี่ยมันคือของที่ common มากของอเมริกันเหมือนไข่เจียวบ้านเราซึ่งเราทุกคนเคยกินไข่เจียวนะคลิปนั้นข้างล่างไม่มีคนเม้นเต็มเลยผมเป็นคนแพ้ไข่ครับผมไม่กินไข่เจียวนี่ๆๆสังเกตขั้นแรกมันจะมีฟองข้างในและนี่ก็คือทิปส์นะครับQuick tips โอ้พี่ต้องขึ้นแล้ว Quick tips แบบนี้ Quick tipsจริงๆอะกูกะทำนานแล้วแต่ขี้เกียจขี้เกียจทำรู้สึกว่าเขาฟังไปเขาก็น่าจะโอเคอะถ้าเกิดเหมือนกับคนที่เขาอยากรู้ทิปจริงๆอะพอเขาได้ยินเขาก็จะจำทันทีใช่ป่ะบางทีก็ขี้เกียจทำกราฟิกก็ปล่อยให้คนขี้เกียจเขาทำไปนู่นอ๋อคนนี้เหรอใช่พี่เกมทำกราฟิกก็ปล่อยให้เขาทำไปไงครับช่วงนี้ได้ดูหนังอะไรไหมพี่ล่าสุดดูอะไรวะในโรงจอห์นวิกยิงมันต้องเฮ้ยผมเห็นถ้าเปลี่ยนที่ถ้าที่อื่นแบบว่ามันจะมีดูดังเพลินดูดังเพลินโอ้โหเท่ไหนวะคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมรีวิวจอห์นวิกเนี่ยนะกว่าเทปจะลงเนี่ยมันน่าจะหาดูไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังหาดูได้นะฮะเราก็จะรีวิวไปเลยแล้วกันจอห์นวิกโคตรดีโอ้โคตรดีเลยกูโคตรชอบนี่แหละแอคชั่นไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คือคนทำแม่งคิดมาสารพัดตลบแล้วนะก็จริงแต่ในมุมคนดูเนี่ยคือเข้าไปดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องดูภาคแรกก็ได้ก็ได้ไม่ต้องจำอะไรมากถ้าคุณอยากดูแอคชั่นนี่คือหนังแอคชั่นที่ควรจะดูคุณเข้าไปคุณเอ็นหลังแล้วคุณก็ดูเขายิงกันเลยใช่แม่งคือตั้ม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 ข้อดีแม่งมีเยอะมากเว้ย1 simple 2กูว่าข้อดีอันนึงที่ชัดมากแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกคือเนื้อเรื่องในโลกของจอห์นวิกอ่ะมันค่อนข้างเป็นเนื้อเรื่องเกมมากเออผมว่ามันเหมือนเกมมากเลยนะถ้าเกิดว่าคนเล่นเกมควรดูมากๆไม่จำเป็นต้องเป็นเคาน์เตอร์นะคือแค่เป็นคนเล่นเกมเคยผ่านการเล่นเกมผ่านด่านเพราะเนื้อเรื่องของมันแม่งโคตรเกมเลยนะมากๆเหมือนเกมออนไลน์นะแบบมีองค์กรใต้ดินมีอะไรอย่างเงี้ย
คือแม่งโคตรเกมเว้ยข้อดีที่3คือด้วยตัวพี่คีนูรีฟเนี่ยเขาเป็นคนบ้าแทคติคอลมากกูไม่รู้ว่าเขาเล่นมาก่อนจอนวิกภาค1หรือเขาเล่นจอนวิกภาค1แล้วฝึกแล้วติดใจแล้วอินแต่ดูภาคเนี้ยจะเห็นได้ชัดจากภาคแรกมากๆเลยก็คือว่าเขาอินกับการแทคติคอลไม่แต่ผมว่าคีนูรีฟเป็นนักแสดงที่อินกับทุกอย่างที่เขาเล่นอย่างแมทริกอย่างเงี้ยเขาก็ไปเรียนมาเลยเขาทำอย่างเงี้ยเขาเรียนกับฟูมันร้อนเลยเนี่ยพี่ผมว่ามันเกินร้อนแล้วล่ะโอเคเราพักจอห์นวิกไปตรงนี้พักไปตรงที่คีโนลิฟแมทริกนะผมว่านะจอห์นวิกอ่ะเอ้ยนี่มันต้องร้อนอย่างนี้เอาคุณชอนมาเนาะคุณชอนอ๋อนี่คือสูตรของคุณปู่พี่ Holy shit โอ้ฟูจริงฟูไหมฟูมากฟูเกินกว่าที่กูคาดการไว้อีกฟูไฟเตอร์ควันขึ้นไฟขึ้นเลยทีนี้เราก็ต้องหาตะหลิวซะหน่อยแต่อย่างว่านะพี่จอร์ดผมว่าจอร์ดวิกนี่ฆ่าทอมครูซไปได้เลยตอนเนี้ยดูเป็นหนังแอคชั่นผิวเขินนะแต่แบบมันบอกได้เลยว่ามันแสดงจริงมันรู้สึกว่ามันจริงผมชอบดูหนังที่พระเอกอะทำอันนั้นเป็นฮ็อบบี้เคยดูนี่ไหมโจเซฟกอร์ดอนเลวิทไม่เคยนึกหน้าเขาออกไหมที่เล่นinception ไอ้คนนั้นน่ะมันปั่นฟิกเกียร์เลยแล้วพอมันดังใน inception อ่ะมันก็ทำหนังที่มันเป็นคนส่ง messenger ในนิวยอร์กโดยการปั่นฟิกเกียร์แล้วคือหนังที่แบบไอ้ตัวเอกอ่ะมันมีฮ็อบบี้เป็นสิ่งนั้นจริงๆอ่ะมันจะเห็นมุมมองที่หนังปกติทำไม่ได้เว้ยเพราะว่าตัวแสดงอ่ะเป็นคนออฟเฟอร์เองว่าเฮ้ยฉันทำตรงนี้ได้มันคือแบบแฟคจริงๆที่คนวงในเขาทำกันอย่างเช่นจอห์นวิกเว้ยเอาจริงๆนะผมไม่ได้ดูหนังแบบยิงปืนเยอะมากนะแต่เท่าที่ผมเคยดูอ่ะแทบจะไม่มีอ่ะหนังยิงปืนที่มานั่งดูลำเพิงอ่ะจริงคืออันนี้มันแบบแท้มากเลยนะต้องมาเช็คลำเพิงตลอดเวลาอะไรแล้วผมสังเกตผมไม่ได้ตั้งใจนะอย่างในหนังมันบอกว่าผมให้คน7นัดแล้วมันยิงไป7นัดจริงๆหมดจริงๆ7นัดแล้วเป็นหนังที่รีโหลดบ่อยเหี้ยคือแม่งเลียวมากในการแอคชั่นยิงอ่ะมันเลียวจริงๆเว้ยให้กี่คะแนนครับให้กี่คะแนนครับเฮ้ยภาคนี้กูให้เยอะจริงภาคแรกเนี่ยสำหรับกูเป็นแค่หนังดูสนุกนะแต่ภาคนี้กูให้แบบ 7.7 7.8 เลยโอ้เออ 7.9 ชอบแบบชอบมากภาคแรกอ่ะเราเดินเข้าไปในโรงอ่ะเราแบบไม่เข้าใจมันไงเราไปแบบเราไม่รู้จักมันตอนแรกมันเดินเรื่องอ่ะมันจะเดินแบบกึ่งๆว่าเอามันหรือกึ่งหนังจริงๆแต่ภาคเนี้ยคือมันทำภาคแรกแล้วสักเซสใช่ไหมภาคนี้แม่งเหมือนกับแบบระบายอารมณ์แล้วอ่ะเหมือนกับแบบกูไม่ต้องสนใจความเป็นจริงอะไรมากกูมาสนใจเรื่องแอคชั่นให้มันเลียวแต่เนื้อเรื่องบทพล็อตอะไรพวกเนี้ยมันคือเกินโลกไปแล้วไอ้นักแสดงแต่ละคนแบบผมความไม่รู้สึกว่าแบบหน้าตาแบบก็อดฟาเตอร์อยู่นะเออใช่ไหมโอ้โหเงี้ยพี่จอร์ดนี่คือซิสที่คือต้องสุกกว่านี้ป่ะหรือว่าไงนี่กูจะเอาสีเท่านี้แต่นี้รออีกด้านนึงไงน่ากินนะพี่เกสไม่เป็นไรครับผมยินดีด้วยพี่ไม่ได้กินไม่พี่เกสจะเอา10แต้มให้พี่ทั้งหมดเหรอไม่ผมให้พี่กินไข่ดาวไม่กินทุกไข่กินไข่ผมอ่ะไม่ล้างยังล้างแล้วกินแต่ถ้าไข่คาวต้องใช้วานิลาเอ็กซ์แตรโลแกนตลอดเลยไอ้เหี้ยแค่เมนูแรกกูก็เหนื่อยแล้วเอาละเครียดนานรอสักพักนึงระหว่างนี้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะทำไข่ดาวใช่ไหมเพื่อความประหยัดครับผมเราก็เอาน้ำมันที่เราทอดไข่เจียวมาทำไข่ดาวโอ้ชอนะพี่เกมฟังเสียงกริ๊บกริ๊บกริ๊บเนี่ยไข่เจียวมันต้องนั่งกริ๊บกริ๊บกริ๊บขอบคุณสำหรับพี่เกมที่มาถือให้พวกผมกินนะครับโอ้นี่น้ำจิ้มเรามี2อย่างให้เลือกอันนี้คือพริกน้ำปลาจากพี่เขียวแม่บ้านชาวอีสานกับซอสพริกผมมาซอสพริกมึงอ่ะซอสพริกโอเคคือน้ำลายอ่ะพอมันใส่ในชามอย่างเงี้ยมันเหมือนพวกแบบเทนด้งไหมเออใช่เหมือนพวกแบบข้าวญี่ปุ่นไหมให้เกียรติพี่เกมก่อนเรียนเชิญกรรมการเกียรติศักดิ์คุณอัธพลเล็กสัตว์ผมเกียรติครับผมเป็นมุกพี่เกมอะเล็กสัตว์เล็กสัตว์อาตมาเล็กสัตว์ไม่สนใจหอมมันปรุงรอบไข่อะปรุงรอบไข่เถอะแสดงว่ายังไม่ล้างวานิลาไม่แล้วก็อีกอย่างเงี้ยการใส่น้ำมันเยอะมันเป็นผลดีมากทำให้ไข่มันกรอบมันจะฟู Quick tip number 4การใส่น้ำมันเยอะๆลงไปในไข่เจียวจะทำให้ไข่ฟูฟ่องครับผมคือไข่เจียวมันมีหลายแบบครับถ้าเกิดเราเทน้ำมันแค่ผิวเนี่ยมันจะเป็นไข่เจียวเหมือนกับไม่ฟูมากจะเหมือนทอดด้านเดียวถ้าเกิดว่าเราลดสเกลจากกระทะลงมาหรือหม้ออย่างเงี้ยมันคือการบีบให้ไข่มันหนาขึ้นใช่ไหมฮะให้น้ำมันเนี่ยจากที่ต้องใช้เยอะๆเพื่อท่วมเนี่ยมันจะใช้น้อยลงก็ท่วมแล้วเราก็สามารถดีฟรายได้ด้วยหม้อเล็กๆ
จริงๆต้นกระเทียมกินมาบ่อยแต่ว่าไม่เคยใส่ในไข่เจียวเจ๋งเจ๋งเลยนะเจ๋งเจ๋งทีนี้ฮะพี่เกมเป็นคนดีมากผมกล้าพูดเลยว่าพี่เกมเป็นคนดีมากเพราะว่าคุณเห็นอะไรไหมฮะในชามนี้มันสามารถตัดสินเพื่อนได้เลยนะเว้ยทำไมครับเพราะตรงนี้มันคือส่วนที่อร่อยที่สุดเห็นแล้วว่าส่วนนี้คือมึงน่าจะชอบกูก็เลยว่าเออกูกินส่วนนี้ดีกว่าให้เพื่อนให้เพื่อนนี่คือส่วนมันดีกว่าใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวคุณเหลือไว้ให้น้องตรงนี้ได้หมดตรงนี้ผมกินได้หมดทุกอย่างคนดีโน่ดีกว่าพี่เขาจะเอาว่าแล้วน้องเอ้ยฮะวัดไหนอ่ะอย่าให้เล่นต่ออย่าให้เล่นต่อขออนุญาตนะฮะหืมนะเห็นไหมเฮ้ยอร่อยจริงตรงนี้ต้องมึงลองกินตรงนี้อร่อยจริงอ่ะกูจานครับอ่ะไหนจ้ะหืมอร่อยเหมือนไหมอร่อยอ่ะให้กี่คะแนนเต็มเท่าไหร่10ไงฝาดบอกไปแล้วจำมั่งดิเอาเหรอเคาะลุงนิมิตเหรอกำลังไอ้นี่อยู่กำลังไอ้นี่คำนวณอยู่อย่างกับพระญี่ปุ่นป้องเพราะว่า1มันเป็นอันแรกเว้ยเรายังไม่ได้กินอีก4อันซึ่งต้องเผื่อใจไว้นิดนึงให้8อื้อพี่โน่รู้สึกว่ากินเข้าไปปุ๊บน้ำแตกในปากอ่ะใช่น้ำมันแตกในปากแล้วมีซอสอยู่ข้างบนมีกระเทียมที่ชอนเลยผมให้ 7.5 น้องเต็ม10ผมแมนๆเลย 8.5 อร่อยจริงอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยอร่อยเหี้ยไอ้ทอยอยากกินไหมต้องให้เกียรติประธานทอยประธานทอยเชิญเชิญครับเองครับเองครับผมปัดให้ก็เลยพี่เกมพี่บอกไปซื้อผมแจกมาเดี๋ยวให้ไม่เลยใครให้ประธานกูมานั่งช่วยจดแต้มเนี่ยปัดกล้องหน่อยปัดกล้องหน่อยมันติดเว้ยเชิญเลยครับพี่น้องทอยนะฮะเป็นน้องฝึกงานครับเจ้าของกล้องครับอร่อยเลยให้กี่คะแนนให้กี่คะแนน8พี่8นะโอเคแต้มไปถอดเป็นแต้มพิเศษแล้วกันมาเรามาต่อกันที่ไข่ดาวไข่ดาวนี่เหมือนจะง่ายนะพี่แล้วพี่ทำไงอ่ะไข่ดาวก็ง่ายไข่ผ่อนยากกว่าดาวเสมอง่ายทุกวันนี้ครับผมเชื่อว่าความรู้สึกผมตอนนี้ไม่ค่อยมีใครจะรู้สึกหรอกความรู้สึกของการผ่อนลดหมดครับผมยิ่งกว่า achievement game อีกเว้ยกูบอกตรงครับมันยิ่งกว่าแบบการที่เราบ้าเล่นโดต้าแล้วเราขึ้นไปถึง 5,000 MMR ขนาดนั้นเลยการผ่อนลดหมดนี่แม่งคือแบบคือ freedom ของชีวิตที่เหี้ยแล้วอ่ะ Congratulations bro Thank you man ไม่ต้องเป็นหนี้อีกแล้วนะใช่ครับผมตอนนี้ผมไม่เคยผ่อนลดเลยผมไปเลยไม่รู้ว่าแบบความรู้สึกมันเป็นไงความรู้สึกมันคือกี่ปีละกี่ปีละมึงคิดว่าชีวิตมึงดีขนาดไหนถ้าเกิดว่ามึงทำงานปกติใช่ไหมมึงมีเงินเดือนสมมุติมึงมีเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือนและอยู่ดีๆเว้ยเดือนนึงมึงมี passive income เพิ่มเดือนละ 15,000 โดยที่มึงไม่ได้ทำอะไรเลย แปลว่าเดือนนึงมึงได้ 35,000 มึงจะรู้สึกดีขนาดไหนใช่ไหมเอลเย่ใช่ไหมทำงานอะไรก็ไม่ต้องทำเลยอยู่ดีได้เงินเพิ่มมากๆอย่างเงี้ยนี่ความรู้สึกเดียวกันเลยเว้ยแค่กลับด้านมันเองโอเคมืดเลยจริงๆสักพักมันจะเริ่มชินเว้ยว่าแบบคือเราก็จ่ายเดือนหนึ่งหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สักพักนึงมันชินแหละพอมันหมดปั๊บอะเฮ้ยอยู่ดีมันรู้สึกว่าบัญชีแม่งเงินเต็มเลยผมเพิ่งผ่อนหมดครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจครับใครวะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นไข่ดาวสูตรคุณย่าพี่จ๊อดใช่ไหมครับไข่ดาวสูตรกูนี่แหละ เราจะทำเรื่องง่ายให้แม่งเป็นเรื่องยากครับพี่โน่ครับผมจะทำไข่ดาวแบบ Inception นะน่านี่คืออะไรไข่ดาวโนแลนอย่างนี้ต้องแบบเข้มๆเลยดิสีเข้มๆหืออ้าวเชี่ยอ้าวเฟลอ้าวควิกซิมอะไรอย่าคุยกับเพื่อนขั้นแรกครับผมเราต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงครับไม่ต้องแยกแบบละเอียดยิบก็ได้ครับแต่แค่แยกมันปึ๊บนะไข่แดงไว้นี่ปึ๊บแยกแล้วพี่โน่ไข่ขาวลงไปเลยลงเลยเหรอพี่เทไปตรงๆมันจะเดือดปุ๊บปั๊บงอแล้วทีนี้เราหาฝามาครับผมงอเออเคลียร์มันซะหน่อยมันเป็นอะไรเป็นโรคพี่ใช่ใช่ใช่จริงไหมเนี่ยเป็นโรคมึงก็กันลงไปเลยดิอ้าวเหรออย่างเงี้ยอ่ะฮะเออจริงเหรอไม่ได้ถูกไวๆไงอ้าวเหรอเออสตีมยังไงเราทำไมต้องใช้อย่างเงี้ยผมไม่เคยทำเลยก็ความร้อนมันขึ้นข้างบนไงพอมันเจอหม้อมันก็วนลงด้านที่มันไม่โดนน้ำมันหรือด้านที่มันไม่โดนกระทะด้านบนเนี่ยมันจะได้แบบโดนความร้อนไปด้วยครับจะสุกเร็วขึ้นหรือทีนี้ครับผมหารูดีๆช่วยมันเจาะหน่อยเดี๋ยวมันตั้งบนนั้นไม่ได้อ๋อก็คือจะเจาะเอาไข่แดงลงไป
ให้มันเชื่อมกันสักพักหนึ่งครับผมคือกูทำไข่ดาวอย่างนี้กินเพราะว่ามันเกิดจากความเรื่องมากเว้ยว่ากูเนี่ยหวงไข่แดงมากไข่แดงที่สุกเนี่ยสำหรับกูเนี่ยไม่ใช่ไข่กูไม่ชอบอย่างนี้นะหมายถึงเฉพาะไข่ดาวนะไม่ต้องมาแบบว่าด่ากูว่าเฮ้ยไข่เจียวก็สุกนะพี่ไม่ใช่นะหมายถึงไข่ดาวที่ไข่แดงสุกเนี่ยแม่งไม่ได้แต่ไข่ดาวเนี่ยไข่ขาวมันต้องกรอบหน่อยอ๋อก็เลยอยากให้ไข่ขาวมันกรอบไปเลยเฮ้ยแตกแตกแตกเอาข้าวมาเลยเอาข้าวมาเลยเอาข้าวมาเลยข้าวอยู่ไหนข้าวทับกันมาเลยอะทับเลยเหรอไม่มีข้าวใหม่แล้วอ่ะได้ทับเลยก็ได้ไอ้สัตว์เอ้ยอินเซปชั่นกูทั้งแม่งนี่คือไข่ดาวอินเซปชั่นไข่แดงมันอาจจะแตกไปสักนิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมกรรมการไม่เป็นไรครับเพราะมันยังนี่เจิ้มๆอยู่ไข่ดาวนี่ต้องปรุงอะไรพริกน้ำปลาเท่านั้นครับผมใช่ครับผมโอจีน้ำปลาโอลลี่ถ้าใครทำพริกน้ำปลาไม่เป็นนะฮะกดลิงก์ข้างล่างผมเคยทำพริกน้ำปลาไปแล้วอีพีกระเทียมอย่างนี้ใช่ไหมพี่เกมหืมบล็อกเข้าไปหืมจะเจาะใส่มือขอก่อนเลยละเอาเลยบวกเลยกินแบบบาลานซ์ทั้งไข่แดงและไข่ขาวพร้อมๆกันขออนุญาตนะฮะเป็นไงครับความรู้สึกเดบ้าเดบ้าไม่พูดเลย มันคือรสชาติในสายเลือดอะเหมือนไข่เจียวตอนแรกอะมันคือรสชาติในสายเลือดอะรสชาติที่แม่งกินมาทั้งชีวิตอะรสชาติของชาติเราอะแล้วแบบเวลามันเจอของดีๆมันจะแบบฟินมันฟินจริงๆอันนี้จะออกอารมณ์แบบบ้านๆหน่อยเหมือนถ้าแบบอันนั้นกินอยู่ในเมืองอันนี้จะแบบเฮ้ยมีภาพแม่น้ำออกจากจังหวัดนิดนึงออกจากจังหวัดมีมุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นฟิลอีกฟิลนึงอีกสีนึงถ้าแบบว่ากินแบบอีสานเนี่ยคือเอาข้าวเหนียวจิ้มนะเออไข่ข้าวเหนียวกับไข่ดาวก็โคตรอร่อยอร่อยจริงไหมผมให้เกียรติโอ้โหไอ้ที่นี่พกระเบิดมาด้วยเรียกว่าลูกโดดลูกโดดที่นี่ไม่โดดแล้วนี่ลูกติดเย็ดแล้วมึงไอ้หัวนี่มันขึ้นไปดวงจันทร์ได้เลยวะเนี่ยเฮ้ยพริกนี่แหละมันเป็นตัวชูรสเออแม่งต้องไปทำมั่งครับปกติเวลาต้องไข่ดาวใส่ไข่ลงไปรอสุกทีเดียวแล้วเนี่ยพอเราจะเอาไข่แดงแบบเนี้ยครึ่งนึงอ่ะแบ่งเป็นชั้นเลยครึ่งนึงต้องสุกอีกครึ่งนึงอ่ะต้องเป็นน้ำเว้ยหรือถ้าเกิดแบบบางคนต้องการไข่แดงที่มันแบบไม่สุกเลยเนี้ยก็จะต้องเจอกับไข่ขาวที่มันไม่ค่อยกรอบเออแล้วเนี่ยแม่งไข่ขาวกรอบเว้ยแล้วก็ไข่แดงเนี้ยตึงสุกเลยจริงๆอ่ะปกติกูทำมันจะดิบเลยเว้ยมันจะดิบกว่านี้เยอะเลยแต่นี่มันแปมขอต้อนทานอภัยแต่ว่ามันแล้วแต่ความชอบมันว่าชอบแบบนี้พี่โน่เจ็ดเคดูท่าแม่งไอ้เหี้ยโคตรเด็กเอาแต่ใจผมต้องตัดส่วนที่เป็นไข่ที่พี่จอร์ดบอกฮะโอ้โหนี่แหละครับการกินไข่ร่วมกันแม่งวัดสันดานได้เลยเนี่ยมันตัดไปแม่งช้อนตัดไม่เข้าปากไอ้เหี้ยโอ้ยโหยรู้สึกคนละฟิลนะแต่มันได้แบบไอความฟินอะแม่งพอๆกันพอกันเลยแต่เหมือนกินคนละที่ใช่อันนี้จากจังหวัดหน่อยใช่ไหมมันจะรู้สึกบ้านๆลงหน่อยนะใช่เหมือนแบบเราไปหาญาติต่างจังหวัดแล้วแบบตายายแต่คนต่างจังหวัดทำข้าวให้กินก็แบบอารมณ์อย่างเงี้ยผมชอบมันที่มันกรอบแล้วก็มีไอเนี้ยนุ่มๆตอนเคี้ยวเนี่ยสุดๆยอดเลยขอกินอีกคำเฮ้ยเฮียเดี๋ยวประธานถอยไม่กินมีกรรมการกิจการสั่งมาใหม่เอ้าเฮ้ยเชิญหน่อยเนี่ยกรรมการมันนี่กรรมการแบบนี้นี่มันเหม็นสาบผู้ชายเหลือเกินแม่งไม่ดูที่ที่มึงเดินมาเลยแม่งมาจากกรมทหารแล้วแม่งเดินเข้ามาในครัวที่มีผู้ชาย3คน5คนแล้วบอกว่าแม่แถวนี้เหม็นสาบผู้ชายเอามากินอะไรเนี่ยคือวันนี้มันเป็นคุกกิ้งแบบ experimental คุกกิ้งเชิงแบบทำวิจัยคือมันจะมีไข่5ไข่เว้ย3ฝรั่ง2ไทยอันนี้คืออันที่2ของไทยอันที่2กินดูแล้วก็เต็ม10ให้เท่าไหร่อันนี้ต้องกินรอเผื่อคนอื่นไหมไม่ครับจานเลยนะเออเลยปิดเกมกูชอบรอยยิ้มเมื่อกี้มากมากเลยIt's Thailand It's Thailand yeah ผมชอบไข่ดาวรสชาตินี้อยู่แล้วไข่ดาวที่ไข่ขาวกรอบใช่ไหมอันนั้นอันหนึ่ง texture กรอบไข่แดงไม่สุก texture กรอบไข่แดงไม่สุกพริกน้ำปลาพริกน้ำปลานี่โดนกินกับข้าวจบฟินคือปกติเวลาผมกินผมจะไม่กินด้วยแม็กกี้อยู่แล้วกูก็เหมือนกันผมจะกินด้วยพริกน้ำปลาเวลากินไข่ดาวฉะนั้นรสชาตินี้ผมชอบอยู่แล้วเต็ม10พี่โน่ก่อนเลยพี่โน่เต็ม10 7.5 เหมือนเดิมผมว่ามันเท่ากันรู้สึกเท่ากันเลยรู้สึกเท่ากันเลยพี่เกมครับพี่เกมก่อนให้ 7.5 ให้น้อยกว่าไข่เจียวนิดนึงเพราะว่าไข่เจียวอ่ะมันเป็นความแปลกใหม่ของการใส่ต้นกระเทียมเข้าไปอ๋อคือให้ค่าต้นกระเทียมมาไม่ทันไข่เจียวต้องการอะไรให้9จุดหนึ่ง9.5โอ้โหนี่มันคือไม่กักคะแนนเลยนะฮะไม่กักคะแนนคิดว่าไข่เจียวเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องมี10เต็ม10เพราะว่าจากเมนูอื่นในอย่างที่พี่จอร์ดเคยบอกว่าถ้าเราให้อะไรด้วย9หรือว่าเต็ม10เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่านั้นเสมอแต่ไข่ดาวเนี่ยผมคิดว่ามันมี
สิ้นสุดเข้าใจป่ะคือมันฟินไปกว่านี้ยากแล้วล่ะเออมันจะไม่มีที่ฟินไปกว่านี้แล้วเพราะมันคือมันด้วยความซิมเปิ้ลด้วยนะด้วยรสชาติที่มันอยู่ในสายเลือดเราใช่จากนั้น 9.5 อีก 0.5 ถามว่าหายไปไหนหายไปไหนหายไปตรงที่ไข่แดงแตกถูกต้องกูขอโทษส่วนกูอันแรกกูให้น้ำแปด8.5อันนี้กูให้โอ้แต่อันแรกแม่งฟินสุดยอดแต่ไข่แดงไม่แต่กูก็ต้องคิดถึงภาพว่าถ้าไข่แดงมันไม่แตก 8.5 เท่ากันมาเสร็จสิ้นเมนูที่2ทีนี้เราจะมาถึงอะไรที่มันยากกันละครับสถานีต่อไปของเราซูเฟลซูเฟลซูเฟลมันหน้าตาเป็นไงตกลงยังไม่รู้เลยซูเฟลเหมือนไอ้นี่เหมือนขนมถังแตกอะที่มันจะเป็นอะบล็อกเหล็กกลมๆลึกๆหน่อยอะเขาก็จะเทแป้งลงไปแป้งตรงขอบมันจะกรอบแต่แป้งข้างในมันจะนุ่มมากแล้วเขาก็พับกินอันนั้นคือขนมถังแตกเดี๋ยวก็เห็นถ้ากูทำติดนะยอมรับตามตรงครับผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันเราเอาไข่สัก3ฟองแล้วกันกล้าไปไหนมาไหนรับราชการมานี่หมดเวลาราชการแล้วแม่งเออใช้คำว่าทำงานไม่ได้ด้วยนะต้องใช้คำว่ารับราชการมา มันดูเท่มันดูพิเศษกว่ากูมากเลยเนี่ยแล้วใครโยนราชการมาให้มาให้รับนายกไงอ๋อขอโทษ จบไหม จบตอนนี้ก็ยิ่งเป็นหนัวหน้าสุสานอยู่ไม่เอาเรื่องนี้เดี๋ยวโดนด่าอาหารฝรั่งครับแม่งก็คือ S&T Salt and Pepper ซึ่งมีอะไรที่มันจะสร้างสรรค์ไปกว่า2อย่างนี้แหละถ้าเมื่อกี้ไข่ดาวพี่จอตอนทอดจะใส่อะไรลงใส่น้ำมันไงพี่มาไม่ทันควิกทิปส์ number 6ทอดไข่ดาวใช้น้ำมันอย่างดีนะที่ไม่ตอบว่าใส่กระทะโอเคตีไปเรื่อยๆครับวันนี้เริ่มเมื่อยแล้วครับพอดีแล้วเนี่ยถ้าตีไข่ท่านี้คิดมากได้เนี่ยการเปลี่ยนควิปเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนมากเลยทิปส์ number 7กูหมายถึงตีไข่แต่นั้นมันก็ตีไข่เหมือนกันนะเออไม่น่าเลือกเมนูไข่ก็หากินกันอยู่ง่ายๆกับมุกประมาณนี้พี่จอนหันหลังให้กล้องก่อนฮะอย่างนี้พวกมึงก็ไม่ทำเองนะทีนี้ก็เนยเนยเค็มเนยจืดก็ได้ครับตามที่มีตอนนี้เนยเค็มเยอะหน่อยแล้วกันนะชอบเนยมากแล้วก็ลาดลงไปว้าวทำไมกูมีความรู้สึกว่าแม่งไม่ต่างจากไข่เจียวบ้านเราเลยปะเนี่ยมึงคิดเหมือนกูไหมนั่นแหละกูรู้สึกว่ามันเหมือนไข่เจียวบ้านเราเด้เลยอ่ะกูว่าเราต้องทำผิดสักอย่างแต่โชว์มัสโกออนครับผมแต่หอมเนยเนาะหอมมาก ชอบกินเนยอ่ะกินเนยกินเบคอนชอบอะไรมากกว่ากันโน่โอ้โหตอบยากเบคอนอยู่แล้วแต่ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ชอบเบคอนทำไมอ่ะคือกินอาหารมาเยอะนะรู้สึกว่าเบคอนเนี่ยไม่เข้าใจมากที่สุดทำไมคนถึงชอบเบคอนกับฟอกราอันนี้น่าจะเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวใช่แต่กูพอจะอธิบายให้มันเป็นแบบเหตุผลได้นะเบคอนเนี่ยเอาคนส่วนใหญ่แล้วกันสมองเราอ่ะแม่งจะมีฮอร์โมนตัวนึงซึ่งคือลืมชื่อแล้วมันจะเกิดจากความกรอบและซอลตี้เว้ยเหมือนกับเฟรนช์ฟรายพวกชิปส์ต่างๆที่มันกรอบๆเค็มๆนั่นแหละทำไมเราถึงกินชิปส์แล้วมันหยุดยากมันแอคทีฟไปเรื่อยๆเหมือนกันคล้ายๆกันกูว่าเบคอนน่ะคล้ายๆกันมันคือเนื้อสัตว์ที่ทำเค็มและกรอบอ๋อที่ให้รสชาติมันแอคทีฟด้วยทฤษฎีเดียวกันแล้วพอมันไปอยู่ในแบบเบอร์เกอร์เงี้ยมันเพิ่มความกรอบเข้าไปแล้วมันมีกลิ่นแบบสโมกบ้างเค็มบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่โฟกาเนี่ยไม่ได้กันยากเดี๋ยวคนเขาหาว่าเราไม่อนุรักษ์โลกหรือเปล่าด้วยเกียรติลูกเสือสามัญครับผมแม่งอร่อยมากกินกับซอสเชอร์รี่ป่ะส่วนใหญ่จะกินกับผลไม้ที่มันเปรี้ยวนิดเพราะมันตัดกันแบบชิ่งเลยมันตัดกันยิ่งกว่าสมุนไพรคือฟลูออราเนี่ยมันเข้าไปปุ๊บอ่ะมันละลายมึงนึกออกมั้ยว่าเรากินไก่ปิ้งข้างถนนเงี้ยตับไก่ปิ้งอ่ะกินแรงตับแบบมันเป็นอวัยวะที่กินแรงตับห่านแม่งเลยกลายเป็นพอมันละลายอ่ะกลิ่นแม่งแบบเหมือนเอเลี่ยนห่อหัวเลยฉะนั้นถ้าเกิดถูกกับกลิ่นมันถูกกับความเมลต์ของมันมันโคตรเจ๋งปนแล้วก็หิวใช่นี่ครับผมซูเฟลแม่งกูไม่ได้พูดถึงซูเฟลเลยและนี่ก็คือไข่เจียวครับทุกคนนี่คือไข่เจียวที่พับด้านเดียวนะครับอ๋อนี่คือออกมาเป็นอย่างนี้เลยพี่แบบไม่ต้องแบบให้มันเป็นน้ำๆอยู่ใช่กูว่ากูทำไม่ได้เองแหละแต่มันต้องไปต่อแล้วเพราะมันคงไฟแรงเกินไปมั้งหรือไม่บางคนเขาเอาไปอบก่อนมั้งเมื่อกี้แม่บอกว่าไข่ขาวต้องตีแยกกับไข่แดงอ๋อเหรอแม่บอกว่าไข่ขาวต้องตีแยกกับไข่แดงชิปหายละ The real tips ก็คือ The real tips number 8อันนี้ไม่ใช่ซูเฟลนี่คือซูเฟลซูเฟลเอาไม่ได้แล้วมันต้องโกออนแล้วขออภัยเดี๋ยวครั้งหน้ามาสอนใหม่ซูเฟลข้าวไหมต้องกินไม่ข้าวซูเฟลต้องเพียวๆเพียวเลยเหรอไอสัตว์แต่อยากใส่ซอสที่เหี้ย
ูไปละอ๋อเฮ้ยกูรู้แล้วมันไม่ได้เรียกว่าซูเฟลเรียกว่าเรียกว่าซูเฟลดีนะกูรู้สุกับเรียกทำไมไม่มีไข่รัสเซียวะสุกับเรียกสู้กับเรียกหล่อให้ตายเถอะสีด้านนี้นี่มันยั่วยวนซอสพริกฉันเหลือเกินฉันอยากจะเอาซอสพริกมาราดให้มันเต็มจานไปเลยดูผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับเมนูนี้เท่าไหร่นะเป็นไงครับมันคือไข่สุกอะจบอันต้นกล้าโอ้ยไม่ต้องกินก็รู้รสชาติแล้วมั้งเออถ้าด้านนี้อร่อยนะตรงเนี้ยมันคือไข่สุกตรงนี้อร่อยไปตรงนี้ให้ได้ต้องใส่เกลือเพิ่มได้ไหมเงี้ยนี่เฮ้ยนี่มันมีความมันเจอมากที่เกมเชื่อกูตรงนั้นอะมันจะคิดถึงซอสพริกเออว่ะใช่ไหมมันจริงจริงมันก็พอไหวนะดูดิเหมือนกินคัสตาร์ดเออเอกทาร์ดเออแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่ารีทาร์ดแล้วกินคัสตาร์ดรีทาร์ดก็มีแค่ความเค็มกินเนยแล้วก็สัมผัสนุ่มๆผมชอบฝั่งนุ่มอ่ะลองฝั่งสุกฝั่งสุกเนี่ยเอาข้าวซอสพริกแต่ก็จะเป็นไข่เจียวเนยไข่เจียวเนยเราจะให้คะแนนไหมอันเนี้ยเพราะว่ากูเฟลอ่ะให้ไปแล้วกันนะให้เหรอให้ได้อันนี้สักหกปกตรงที่ไอ้ดั้นยืดๆอ่ะเดี๋ยวเรียกยืดสิเนี่ยเราเสียเลยเรียกว่าดั้นนุ่มๆแล้วกันเออดั้นนุ่มๆน่าจะประมาณดับ6อ่ะพี่โน่ผมให้8โอ้โหเพราะว่าผมชอบความนิ่มมันแล้วก็ชอบเนยและเกลืออ๋อคือโน่เนี่ยชอบความครีมมี่ของไข่แล้วก็กลิ่นเนยที่ตรงสเปคโอ้ตรงสเปคเลยอ่ะพี่ลังกาผม5จุด5 5.5 คือพอแหลกได้ถือว่า average แต่ที่ให้จุด5นี่เพราะว่ามัน texture มันไม่ธรรมดานี่ขนาดไว้6กินเกือบหมดจานส่วนผมให้ซูเฟ่เป็นไงไม่รู้อ่ะแต่นี่กูให้4กูก็ไม่รู้จะให้คะแนนเหมือนกันยังไงเหมือนกันเพราะว่ากูทำพลาดใช่ไหมแต่ว่ากูลองนึกภาพว่าถ้าไข่เนี้ยแล้วตอนเย็นกูหิวๆกลับมาบ้านแล้วทำไข่นี้กินกูคงเฉยๆอ่ะไปที่เมนูต่อไปเลยมาหลังจากที่ไปสงบสติอารมณ์เกิดอะไรขึ้นครับนั่งคุยกับกำแพงโคซูเฟลนะฮะครับเราจะทำสองอย่างพร้อมกันมาแล้วแม่งมาแล้ว multitasking นะฮะคือไอ้สเปนออมเล็ตเนี่ยมันต้องมีช่วงทิ้ง15นาทีฉะนั้นเราจะทำสเปนก่อนระหว่างที่มันต้องพัก15นาทีเนี่ยเราจะไปทำสแครมเบิลเอ็กขั้นแรกสเปนออมเล็ตเนี่ยมันคือไข่มันแล้วก็หัวหอมเราจะทำการทอดมันที่เราสไลด์ไว้นะฮะมันก็คือมันปกติที่สไลด์แล้วก็แช่น้ำที่บีบมะนาวลงไปนิดนึงมันจะไม่ดำแล้วก็มีหอมใหญ่ซอยมีมดด้วยสัตว์หอมใหญ่ซอยหอมใหญ่ซอยแอนด์มดเฮ้ยคาราเมลบรูอ้าวตายนั่นคือเป็นสูตรลับของนายใช่ไหมทิปส์ number 8มดอินหอมใหญ่ทีนี้เราก็เอาน้ำมันมากรอกเยอะๆอันนี้คือน้ำมันมากรอกจริงๆนะมากรอกจริงๆเหรอมากรอกลงกระทะเลยเนี่ยกรอกครับเฮ้ยต้องมุกเหรอครับรออยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ปกติก็ต้องมีไม่ใช่หรอรายการนี้อ่ะพี่เอออย่าไปแซวเขาน่าน้อยอีกแล้วอย่าไปลูกพี่ไม่มาวันนี้มันขายหยอกไม่ได้ลูกพี่ผมไม่มาคนนี้นี่เดอะแบกของทีมโดต้ากูเลยนะคนนี้เหรอใช่เป็นไงครับเป็นไงต้องแบบแบกจากชนะให้สู่สีพี่แกเอฟเอ็มอาร์เท่าไหร่บอกน้องๆไปรับเชิญฟังแล้วอย่าอึ้งนะฮะ1911ครับผมของจริงครับผมวันเคเอ็มเอ็มอาร์อิสเรียลครับผมไปๆอ่ะอ๋อเหรอเออนี่ขึ้นมาเยอะแล้วอันนี้คือไปจ้างปั๊มมาแล้วไม่ได้จ้างปั๊มไปไหว้วานรุ่นน้องว่าช่วยแบกให้หน่อย ไม่ได้ต่างจากจ้างปั๊มเลย1911ลงไปอีกนิดมึงสั่งเบอร์เกอร์มากินได้นะ ได้แล้วรอน้ำมันร้อนครับตัวนี้อินเกมอะไรครับอินเกมอะไรจริงๆก็ยังอินเคาน์เตอร์แต่ว่าเล่นน้อยลงกลับมาเล่นโดต้าบ้างโดต้า 7.0 มันเข้ามาสักพักยังไงเออแล้วทีนี้ก็เฮ้ยถ้าเกิดเราไลฟ์ด้วยโดต้าเนี่ยสนุกดีคือส่วนใหญ่อะเพื่อนเราอะเล่นโดต้าด้วยแหละคนในออฟฟิศอย่างเงี้ยโดต้านี่คือคนเล่นคอมมอนแต่ว่าเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยคนอื่นไม่ค่อยเล่นเอาพบไปไหนแล้วพบผมพบคนนั้นไม่เล่นคนนั้นไม่เล่นเคาน์เตอร์เลยวะไม่ละอ้าวตั้งแต่ไปยิงปืนทหารจริงเลิกยิงปืนเคาน์เตอร์เลยทำไมอะครับมานี่เลยครับเชิญผบ
ผมว่าหมอนกล่วงครับนกล่วงเหรอครับนกล่วงแล้วหัวเสียครับผมไม่ใช่แล้วคือมันไม่ได้ล่วงแบบธรรมดามันล่วงเพราะว่าช่วงนี้เราเจอแฮกทุกวันเลยแฮกเลยเออใช่อย่างนึงที่กูเบื่อเคาน์เตอร์มากคือทีแรกเนี่ยมันคือเรื่องที่แบบเอ้ยทำใจยอมรับได้10ตาเนี่ยเจอแฮกสัก2ตา20ตาจะมีสักตาเดียวที่แบบแฮกน่าเกลียดมันน่าเกลียดยังไงคือแบบว่าเราโผล่ไปก็โดนเลยอย่างเงี้ยหรอทุกคนรู้จักเคาน์เตอร์ใช่มั้ยเคาน์เตอร์สไตรจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะแบ่ง5คนเท่านั้นนะลบภาพไอ้พวกที่แบบนั่งในร้านเน็ต20กว่าคนนั้นทิ้งไปเลยนะเคาน์เตอร์นี่มันก็คือผู้ก่อการร้าย5และฝั่งต่อต้านผู้ก่อการร้าย5ผู้ก่อการร้ายเนี่ยจะต้องไปทำภารกิจวางระเบิดเดี๋ยวนะเรียกว่าโจรกับตำรวจมั้ยไม่ใช่มึงเคาน์เตอร์สไตรไม่ใช่เกมตำรวจโจรยาครับยาอะไรเทอร์ริสครับผมเหมือนเอาคำว่าเทอร์ริสมาเปรียบเทียบกับโรเบิร์ตไม่ได้ใช่ครับผมโรเบิร์ตก็คือคนละชั้นใช่ครับผมก็คือเทอร์ริสต้องให้ถูกต้องนะฮะไม่งั้นผลแม่งจำคำว่าเทอร์ริสเป็นคำว่าโจรไม่ใช่โจรแม่งคือผู้ก่อการมาถึงผู้ก่อการร้ายห้าผู้ต่อต้านผู้ก่อการร้ายห้าใช่ที่บ้านเราเรียกว่าตำรวจไม่ใช่ตำรวจเคาน์เตอร์เทอร์ริสไม่ใช่ตำรวจหน่วยปราบปรามอาชญากรรมถูกต้องโอเคเออที่ไปตามจับโอ้ยเมื่อไรจะถึงแฮกเนี่ยจะไปถึงไหนผู้ก่อการร้ายต้องไปวางระเบิดถ้าผู้ก่อการร้ายวางระเบิดได้หน่วยต่อต้านเนี่ยจะต้องมากู้ระเบิดเล่นกันอย่างนี้ใครถึง16ตาก่อนชนะกูเจอแฮกแบบเหี้ยสุดคืออะไรรู้ไหมกูก็เล่นไปเว้ยก็สูสีปกติเว้ยกูนำจนถึง15ต่อ4 15ต่อ4 15ต่อ4เลยนะเว้ยตีหลังจากนั้นน่ะยิงทะลุทุกครั้งอ่ะยิงทะลุแบบไม่เลี้ยงแล้วอ่ะการทะลุประตูนัก3หัวซ้อนอย่างเงี้ยไม่มีเสียงหลุดไม่มีเห็นแว๊บๆไม่มีอะไรเลยคือมึงนึกออกไหมเรา15แล้วก็เปิดแฮกเพื่อยื้อเวลาเล่นๆเหมือนเราแกล้งคนเอออันนั้นคือแบบกูโมโหสุดๆแล้วโผล่แล้วไงอย่าทำนะครับนั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเลิกเล่นพอมาถึงช่วงประมาณเดือนนี้2เดือนนี้เนี่ยยอดแบนของเคาน์เตอร์วาวมันแบนน้อยลงที่เหี้ยเหตุผลหนึ่งคือมันไม่แบนอันนี้โมโหก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันว่าตรงเนี่ยมันปงอ่ะคือเกมมันทำมาดีทุกอย่างมันทำมาดีแต่มันเสียมันตายเข้ามาเรียกว่ามันตายเพราะเกิดแค่ว่าขี้เกียจทำงานมันเยอะเกินที่คนได้ยินน้ำการได้รับพี่เกมมากเลยนะอะไรครับเมื่อกี้พี่เกมพูดว่าอะไรนะเอามากูลองมันลงแล้วนะมันน้ำมันมันร้อนแล้วต้นก้าวแบนก็ไม่กลมเยอะคือในงานนี้มีต้านทานพิเศษแล้วพี่จอดในงานลิมบอกว่ากะโหลกกะลา5บาท10บาทนี่เขาเรียกว่ามันจะเป็นอัตโนมัติในสมองเลยประสาทจะบล็อกทำไมมึงต้องบอกกูทำไมมึงไม่หันไปบอกด้านนู้นบอกให้รู้ไงบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงทีนี้อันนี้เราพระเอกไงเราจะใช้ไข่เยอะหน่อยนั่นแหละมันก็เลยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโซเชียลเกมนะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ยกเว้นเกมมือถือเกมมือถือเนี่ยเล่นเรื่อยๆอ่ะมาที่นี่หน่อยนะฮะที่เราต้องทอดมันก่อนนะฮะ1คือหอมอ่ะยิ่งทอดมันยิ่งหวานสองคือมันเนี่ยถ้าเกิดเราทำไอ้เหี้ยนี่มันหนามากๆเนี่ยเดี๋ยวข้างในมันจะไม่สุกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทอดมันก่อนอ่ะคือแน่นอนแม่งสุกแหละแล้วไข่ไม่สุกอ่ะไม่เป็นไรนุ่มๆนุ่มๆไม่ชอบบอกเลยแล้วก็รอมันเกรียมสักนิดหนึ่งไม่ต้องวกกลับไปเรื่องเกมเลยนะเออรู้สึกว่าเราไม่ได้มีการรีวิวเกมมาแบบว่าเป็นปีแล้วนะเออจริงๆกูไม่เคยรีวิวเกมเลยเพราะว่ากูรีวิวแต่หนังเออแล้วเกมกูเล่นแต่ซ้ำๆซักๆแล้วพอมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วแม่งฉุกใจคิดเหมือนจุดประกายไฟขึ้นมาว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้พูดถึงเกมที่เราเล่นให้คนอื่นดูผมจะบอกว่าผมเพิ่งเล่นเกมไฟนอลมาไฟนอลเป็นตัวเออเป็นไงโอ้โหแม่งสุดยอดมากเลยผมเห็นในเทรลเลอร์คือมันปลาดับเออคือมันเป็นเกมที่มีทั้งข้อดีแล้วมีทั้งข้อเสียเยอะ1คือมันเป็นโอเพ่นเวิลด์2คือเป็นโอเพ่นเวิลด์ที่ค่อนข้างจะสโคปนิดนึงโอเพ่นเวิลด์มันจะเหมือน GTA ครับเราจะมีอิสระมากในการทำอะไรก็ได้ของเราแล้วมีอะไรให้ทำเยอะมากซึ่งพอมันมาเป็นไฟนอลเนี่ยคนหลายคนน่ะมันจะถกเถียงกันเรื่องคอมแบทซิสเต็มเพราะว่าถ้ากลุ่มคนยุคเก่าเนี่ยจะบอกว่าไฟนอลเนี่ยต้องเป็นเทิร์นเบสเท่านั้นมันถึงจะเป็นไฟนอลอย่างมันต้องเป็นสแตรทีจิกเราต้องเซตคอมโบเซตสกิลเซตเวทนี่คือไฟนอลแฟนตาซีใช่แต่อันนี้เนี่ยที่ผมชอบมันมากเลยนะ1คือมันแหวกแนวแหวกกฎของไฟนอลออกมาแต่ยังใช้กลิ่นไฟนอลอยู่คือทุกอย่างแม่งแบบว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้มันเป็นไฟนอลแฟนตาซีได้โดยที่มันไม่ต้องเป็นเทิร์นเบส
มันคือยุคใหม่อ่ะจริงๆอันนี้ผมมองว่าผมไม่ใช่แฟนไฟนอลด้วยหรอมั้งแต่เล่นมานะ5 6เนี่ยพี่เล่น7 8เนี่ยเล่นรู้จักพอจะรู้จักเข้าใจเสน่ห์ของ Final Fantasy ซึ่งอยากจะบอกว่าบางทียุคสมัยมันเปลี่ยนไงนะคนสร้างมันก็ต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ไงเขาก็เอาใจเรโทรโดยการรีเมคภาค7ส่วนในภาคใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยเขาจะลองเกมเพลย์ใหม่กูว่ามันสมเหตุสมผลอยู่ขอให้เกมเพลย์ที่แบบสร้างมาใหม่มันใช้ได้ซึ่งอันนี้ผมลองเล่นแล้วแอคชั่นแม่งมันดีนะแต่ที่ผมชอบมากที่สุดของเกมนี้ไม่ใช่เป็นแค่คอมแบทซิสเต็มอย่างเดียวนะแต่ชอบที่ว่ามันมีคาแรคเตอร์4ตัวเฮ้ยแล้วเราไม่รู้สึกผูกพันกับเพื่อนจริงๆอ่ะอ๋อเหรอทุกแอคทิวิตี้ทุกอย่างที่เราทำมันเหมือนแอดเวนเจอร์ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคือแบบไอ้เหี้ยนี่คือเพื่อนกูอะไรเงี้ยเออแล้วมันแบบเราอินมากเพราะว่าเกมอ่ะมันไม่มีเกมหรอกที่มันจะมาใส่ใจในว่าไอ้เหี้ยคนเนี้ยแม่งเก่งคุกกิ้งใช่ไอ้แว่นใช่ไหมไอ้แว่นทำอาหารเก่งแล้วแบบว่าเกมมันก็จัดฉากมาให้แบบว่าเอ้ยอาหารแม่งน่ากินจริงๆอ่ะภาพนะแหมที่อันนี้ชอบมาเงียบๆซูเปอร์แมนภาพมันน่ากินจริงๆที่ลาซิโนด่าเขาอันนี้นะฮะพอเรารู้สึกเดี๋ยวแวะมาตรงนี้แป๊บนึงนะพอเรารู้สึกว่ามันสุกละแล้วก็กรองน้ำมันมันสักนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปในไข่เออนั่นแหละแล้วมันมีอีกระบบนึงนะที่แม่งเป็นแบบว่าใหม่มากสำหรับ RPG คือมันจะมีคาแรคเตอร์ตัวนึงครับแม่งเป็นตัวที่ชอบถ่ายรูปมากอ๋อเป็นฮิปสเตอร์อย่างเงี้ยเออเป็นคล้ายๆฮิปสเตอร์ในเกมอ่ะฮิปสเตอร์ในเกมมีด้วยเหรอเออแล้วมันแบบว่าจะเป็นตัวโจ๊กตลอดเวลาอะไรเงี้ยแม่งก็จะชอบถ่ายรูปแล้วมันก็จะอัปเกรดสกิลไปเรื่อยๆแล้วสกิลอัปเกรดของรูปมันก็คือแบบว่าสามารถสั่งให้แม่งถ่ายรูปตอนไหนก็ได้หรือว่าให้รูปที่มันถ่ายออกมามีฟิลเตอร์อ๋อคือรูปที่มันถ่ายให้เราอ่ะนะสามารถโฟกัสให้ด้วยว่าวันเนี้ยเราขอให้ถ่ายไอ้เหี้ยนี้เป็นพิเศษเออแล้วมันดูดูมีสตอรี่มันน่ารักอย่างนั้นแล้วคือเรื่องมันเป็นแบบวันต่อวันไงก็คือเราจะไปไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าตั้งแคมป์มาเยอะเราก็ตั้งแคมป์ไปนอนอะไรเงี้ยแล้วพอเราตั้งแคมป์เงี้ยมันก็จะแบบว่ามีแอคทิวิตี้กลางคืนเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีรูปให้ดูว่าวันนี้ถ่ายรูปอะไรมาบ้างเจ๋งว่ะเออแม่งน่ารักดีว่ะเฮ้ยแม่งโคตรแบบโอ้โหตรงนี้ใช่เลยแต่นั่นแหละอย่างว่าพอคนเรามันเป็นแบบว่าฮาร์ดคอร์โอสคูลแฟนของไฟนอลนี้นะมันก็จะแบบว่าแน่นอนก็ต้องมีเสียงที่บอกว่ายังไงเทิร์นเบรกก็ดีกว่ายังไงเทิร์นเบรกก็ดีกว่าแต่มันก็ผมว่าเป็นธรรมดานะจริงๆแล้วก็ควรจะเปิดรับเกมแนวอะไรใหม่บ้างอันนี้ก็แล้วแต่เพอร์สเปคทีฟคนครับแล้วแต่มุมมองบางคนก็มองไม่เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกอ่ะไอ้เหี้ยสเปนออมเล็ตโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ได้พูดถึงอันนี้เลยมันก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราก็ใส่เข้ามาในไข่แล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีเอาฟอยล์มาห่อข้างบนด้วยว้าวเป็นเมนูที่รู้สึกว่ายาวนานมากเลยครับกว่าจะได้กินใช่ครับผมมันคงฟังเรื่องไฟนอลฟันตาซีกว่าจะได้แดกนะอ่ะก่อนผมจะทำสครับเบิลเอ็กนะฮะอันนี้จะเข้าอีกไข่นึงละผมจะทำอิงลิชมัฟฟินก่อนเพื่อเป็นฐานข้างล่างไข่ต้องทำอะไรไหมต้องทำอะไรไหมอันนี้ลงไปเลยแล้วก็ใส่เนยลงไปไงเห็นแล้วอยากกินกริลชีสนุ่มกริลชีสมาตั้งแต่เช้าแล้วนะอันนี้พูดถึงแม็กได้ไหมแม็กโดนัลด์ที่ไทยมันมีมอร์นิ่งเมนูกับแบบนี้ใช่ไหมอีฟนิ่งเมนูไหมมีใช่ป่ะแบบเบอร์เกอร์ที่มีมัฟฟินทั้งหมดใช่เป็นมัฟฟินแทนที่จะเป็นขนมปังมันมีเมนูนึงของแม็กตอนแบบว่าตอนเช้าอ่ะที่เขาขายตอนเช้าแล้วเขาจะใช้อิงลิชมัฟฟินชอบกินมากใช่อิงลิชมัฟฟินมันจะมีความเหนียวและความกรอบและไอ้เม็ดมันเนี่ยเป็นเสน่ห์เลยนะมันเรียกว่าเม็ดอะไรลืมไปแล้วแม็กมันจะเป็นเม็ดที่เขาทำแป้งโดเสร็จแล้วอ่ะเออมันใช่มันอะไรสักอย่างเงือขึ้นชื่อเอาแล้วกันคือเขาทำแป้งโดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาเอาผงอันเนี้ยคลุกมันก่อนที่จะเข้าไปอบอ่าพอมันอบมันจะขยายตัวแล้วไอ้ผงมันก็จะอยู่รอบๆกับอ๋อไม่มีอะไรครับเราก็กริลเนยเฉยๆไปไม่ต้องแรงมากเลยนะไม่ต้องแรงธรรมดาเบสิกมากๆแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหน่อยอันนี้ถ้าเราไม่ใช้กระทะถ้าเราเอาไปปิ้งปิ้งเตาปิ้งขนมปังได้ปะได้ได้เหมือนกันทานเนยแล้วเข้าเตาติ้งก็ได้แต่นี้เราใช้กระทะอยู่พอดีไงสำหรับโปรจอร์ดนี่โปรจอร์ดคิดว่าการใช้เตาติ้งกับการใช้กระทะนี่มันมีข้อแตกต่างยังไงบ้างครับกูชอบกระทะมากกว่านะมันคือแบบกริลแท้ๆมันคือโดนแนบเนื้อมันไม่ใช่แค่โดนความร้อนแล้วแนบเนื้อแนบเนื้ออะไรอธิบายยังไงดีวะคือมึงเอาเข้าเตาติ้งอ่ะมันคือเหล็กที่โดนมีไฟฟ้าวิ่งผ่านจนแดงเกิดความร้อนใช่ไหมมันจะมีสเปซระหว่างอีตัวขนมปังเรากับความร้อนที่มันกรอบได้เนี่ยคือมันกรอบด้วยว่าอีตัวแป้งของขนมปังมันเริ่มไหม้แล้วมันกรอบแต่ว่าการเอาลงอันนี้มันคือเหมือนกับโคตรยิ่งฟอสให้มันอ่ะให้มันยิ่งกรอบมากขึ้นเพราะมันคือแบบมันคือแนบชิดแนบเนี่ยทำไหม้แล้วพังเฮ้ยดูดีเลยเนี่ยคุ
พอดี no color no flavor แหมอันนี้เป็น quick tips จริงๆนะ quick tips number 9 no color no flavor no color no flavor นะ Texas no color no flavor no goddamn color no fucking flavor so here is the real muffin here is the real muffin ไอ้เหี้ยนี่อังกฤษสัสนี่ลอนดอนนี่เหี้ยไอ้จอ Gordon Ramsay Gordon Ramsay are you fucking nutsอังกฤษจริงๆต้องเป็นเจมี่โอลิเวอร์อังกฤษก็มีอีกหลายสำเนียงนะมันจะมีอังกฤษที่เป็นบริติชกับอังกฤษที่เป็นไอร์แลนด์เฮ้ยไม่ใช่ไอร์แลนด์ไปเลยผมกลัวตกที่เป็นไอร์แลนด์ขอบคุณมากไอ้สัตว์ทีนี้เราก็รีบเป็นไฟเบากับเป็นสครัมเบิลนะเอาเนยมานิดนึงเออจ้าไข่เอากี่ฟองดิอันเนี้ยมันเป็นไข่ฝรั่งอันเดียวที่ผมชอบมากฉะนั้นเราจะทำสัก4ฟองแม่งโอ้โหกำลังจะพูดเลย4ฟองอันนี้ต้องตีป่ะต้องตีอยู่แล้วล่ะตีแต่มันแค่คนๆเฉยๆทีนี้ก็ซอฟเปเปอร์ปกติเลยครับแต่พี่จอจะบ่นว่าอะไรรู้ป่ะโอ้โหแต่พี่จอจะบ่นว่าอะไรรู้ป่ะว่าอะไรมึงกี่กลัวไข่เจ็บเหรอมึงไม่ได้เห็นไอ้เหี้ยมึงรู้จักกูมากกว่ากูเท่าแน่นอนนี่คือเวลาผมทำสแครมเบิลเอครับใส่พาร์เมซานลงไปอันนี้พาร์เมซานชีสพาร์เมซานไม่ทันใจจอดว่ะพอละกระทะไม่ต้องร้อนครับผมนี่ไม่ต้องมีไฟก็ได้นะฮะไอ้ความร้อนสะสมตรงนี้ไม่เป็นไรเอาไข่ใส่ลงมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเนยผสมลงไปในไข่ด้วยเลยมันง่ายอย่างนี้เออล่าสุดพี่จอร์ดผมไปดูหนังของเบนอัฟเฟลกมาเฮ้ยกูเพิ่งดูดีแอคท้าผมอยากรู้ว่าผมไม่เคยรู้จักเขาเลยนะแต่ว่าเห็นทุกเรื่องคือเขาจะไดเรกเองหรือว่าไงหลังมาใช่เราใส่เนยลงไปในไข่เลยนะฮะเป็นไงพี่จอร์ดรู้ไงว่าผมมันไม่ชอบเบนอัฟเฟลกอัฟเฟลกพี่จอร์ดเปลี่ยนเรื่องทันทีคุยใหญ่อ้ําไม่ได้นะต้นกล้าเนี่ยบอกพี่อ้ําผ่านกล้องนี้ก็ได้เบนอัฟเฟลกเป็นคนที่ผมคิดว่าไม่ถูกโฉลกด้วยเขาไม่ได้ไปทำอะไรกับผมหรอกแค่แบบว่าคือตัวเองชอบแบทแมนมากและชอบคริสเตียนเบลมากๆแล้วรู้สึกว่ายึดติดไงเออหนึ่งยึดติดอันนี้เดี๋ยวต้องมือของเบลเป็นอัฟแฟลกแป๊บนึงนะโอเคใส่นะฮะผมใส่ไปตั้งแต่กระทะไม่ร้อนแล้วก็เปิดไฟนะฮะแล้วก็เริ่มคนไปเรื่อยๆตอนนี้อย่าเพิ่งกูว่าอย่าเพิ่งแวะไปไหนเลยอยู่กับไข่ก่อนเพราะมันทำเร็วมากแป๊บเดียวมันสุกละคนไปเรื่อยๆคูดมันออกมาอันนี้เราใช้ไฟประมาณไหนปรับเป็นเบาเลยครับต้นกล้าเปิดครีมแล้วนะฮะจะเสร็จแล้วเนี่ยอุ้ยเชี่ยเยี่ยเละจนได้กูนี่ก็ครีมใช่ไหมเออเปิดครีมมาดูความสุกดีๆนะดูความสุกดีอันนี้ย้ำจริงๆเห็นไหมมันยังแบบยังมีน้ำๆอยู่อย่างเงี้ยพอเลยเอาออกมาเทครีมลงไปครีมจะเป็นใส่ลงมาก่อนโอเคพอครับครีมจะเป็นตัวเบรกให้มันหยุดคุกแล้วมันต้องเย็นนะไม่ต้องก็ได้อุณหภูมิห้องก็ได้โอ้ยน่ากินว่ะกลิ่นเหมือนคาโบนาร่าเลยอะคาโบนาร่าคือชีสกับไข่เสร็จแล้วพี่น้องเอามาปิ้งมาเสร็จแล้วจริงๆพี่เกมครับดูความละมุนของมันครับผมโอ้ my god ทำไมอยู่กัน 4-5 คนทำแค่ชิ้นเดียว2ชิ้นนี่ไงอ๋อเรียกว่าประกบกันไม่กบไม่กบน้องๆๆ This cookPerfect. เขาแบบญี่ปุ่นได้ไหมนึกหน้านึก perfecto this cook อันนั้นมันจะเป็นอิตาเลียนนะอิตาเลียนอ่ะกูชอบเอาสำเนียงอิตาเลียนกับญี่ปุ่นผสมกันคือกูชอบสำเนียงอิตาเลียโน่มากมากเลยแต่ว่ากูติดอ่านอัลฟาเบตอ่ะเป็นแบบญี่ปุ่นคือเจอ R เจอ L เนี่ยกูจะหรืออย่างเดียวเลยมันก็เลยกลายเป็น perfectoมันต้องเป็นเป็นเฟกโตอันนี้ประมาณนี้อิตาเลียนแน่ๆเลยพาเฟกโตอันนี้ญี่ปุ่นอ๋อจะเป็นพาเฟกโตต้องมีพาเฟกโตอ๋อเขามีซีใช่เขามีซีเลยต้องเฟกแต่มีซีแต่ญี่ปุ่นพนาวส์ทีเป็นโอไงเป็นทีโอไงเออก็เลยจะกินกันยังครับเออจะกินกันยังถือกินแม่เนี้ยขออนุญาตนะฮะอิตาเลียโน่นี่นึกถึงนี่แหละเกมแอสซัสซินครีดเราลองกันอันนี้ของจริงเอาอะไรกันเนี่ย you have to wait to wait to I can't wait ฉันไม่รออะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทีละคนบอนอัปเปติสเด็กแก่เขาแบบญี่ปุ่นบอนอัปเปติสเหรอฮะเขาแบบญี่ปุ่นอุไม่อุไม่ก็สั่นอ่ะพี่เกมครับผมเชิญครับจ้วงดีกว่าไม่มีใครพูดถึงรสชาติเลยเหรอรสชาติเป็นไงกูบอกได้เลยสุดยอดเออบอกไปแล้วไงรสชาติบอนอัปเปติสคำเดียวเลยคำเดียวเลยอ่ะ
เฮ้แปลกใหม่ไหมไม่เคยกินอันนี้ยอมรับจากใจเป็นไข่ที่กูทำกินเองบ่อยที่สุดละกินแต่แบบสุกแล้วก็ใส่จานรุ่นนินโนสแกรมเบิลเอ็กห้ามสุก 100% แม่งครีมมี่มากอะแล้วกลิ่นของชีสที่แม่งแบบเป็น after taste ที่แบบเครื่องเข้มข้นมากๆอะคือมันละลายจริงๆเว้ยด้วยไอ้นมที่เอาลงไปด้วยใช่ไหมพี่หรือจะถ้าหาครีมไม่ได้ใช้นมก็ได้นะแต่คือนมมันจะเหลวกว่านี้นิดนึงแล้วอันนี้มันเป็นเบสที่ท่านจะไปใส่ everything จริงก็เบลก็ได้ไปใส่แฮมเข้าไปด้วยก็ได้จะไปใส่น้ำมันทรัฟเฟิลก็ได้ได้เวลาให้คะแนนครับผมจะกล้าไปก่อน9เลยเหรอคือมันมีของชอบเว้ยชอบชีสชอบไข่ชอบขนมปังเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมาลงตัวเว้ยคือรสชาติมันแบบถ้าเกิดกินเยอะเราอาจจะแบบรู้สึกเบื่อแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรากินแบบเนี้ย1ชิ้นเนี่ย1ขวาเนี่ยต่อ1มื้อกำลังดีเออเฟคแต่จริงๆเขาก็จะกินกับเคียงอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยนะอิงลิชเบรคฟาสต์จริงๆก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นตัวตัดให้9ต้องกล้า8.75 ต้องนิยมซะด้วย1ที่ให้9ไม่ได้เนี่ยมันก็ชอบกินข้าวมากกว่าอ๋อไม่ชอบกินขนมปังเท่าข้าวกินขนมปังเท่าข้าวแต่ถามว่าชอบ English muffin ไหมเป็นขนมปังที่ชอบมากที่สุดส่วนตัวนั่นแหละ 8.75 นะครับผมให้9กินเพราะมันสุดยอดหน้าเพราะมันเพอร์เฟกต์อ่ะตอนมันนุ่มกับกรอบอ่ะพร้อมกันกินตอนร้อนๆแต่ผมว่ามันขาดผมเป็นคนชอบขนมปังกับเนยตอนนี้มันขาดเนยยังไงวะตอนที่บางทาเนยทาทั้งสองด้านอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบเนยเวลาทำเองอ่ะเพิ่มปริมาณมากกว่าใช่เพิ่มปริมาณอ่ะส่วนกูให้8ถึงแม้ว่าจะทำกินบ่อยสุดแต่ให้น้อยกว่าไข่เจียวและไข่ดาวเพราะไอ้เหี้ย2อันนั้นแม่งคือสุดตีนแล้วแม่งคือรสชาติของกรรมพันธุ์กูอ่ะสุดท้ายครับผมมาครับผมสเปนเฮ้ยกลิ่นหอมทอดว่ะอันนี้ผมก็ไม่เคยทำจริงๆนะผมไม่เคยทำมาก่อนเฮ้ยกลิ่นหอมทอดจริงชอบกลิ่นมันกลิ่นมันด้วยติดไฟเราจะปิดฉากมหากาพย์ไข่ที่แรกนะผมนึกว่าตอนนี้เนี่ยแม่งจะจบด้วยเวลา20นาที อันนี้เริ่มถ่ายมากี่โมงเนี่ยเพราะในงานเพิ่งมา4โมงกว่าตอนนี้ทุ่มครึ่ง3ชั่วโมงแล้วฮะแหมตอนแรกแม่งพอคุมเวลาได้ตอนนี้แม่งคุมไม่ได้เอ้าอะไรเอาให้มันสุดทางครับผมต้องทำไงต่อครับเราจะทำการปรุงด้วยเกลือและพริกไทยนะครับแหมอย่างนึงเนี่ยที่รู้สึกคือไข่ไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะไข่ไทยอร่อยนะแต่ไข่เมืองนอกอร่อยกว่าไม่แปลกเลยที่ทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบกินไข่ดิบแต่คนแบบชอบไข่ญี่ปุ่นไข่ญี่ปุ่นโคตรอร่อยแม่งหอมหวานทำไมมันคลีนมันรู้สึกว่ามันแบบใช่มันคลีนจริงๆคือจำวิธีการทำไม่ได้คือสงสัยมากเหมือนกันไงเออแล้วไปเสิร์ชดูแล้วล่าสุดมีนวัตกรรมใหม่ไข่กลิ่นยูสึเออนี่โคตรเจ๋งเลยรู้จักยูสึป่ะยูสึมันจะเป็นเขาเรียกว่าส้มไม่ก็มะนาวคือไม่รู้ว่าจะแปลมันยังไงแต่มันเป็นซิตรัสประเภทนึงอ่ะคือเขาจะให้ไก่เนี่ยกินยูสึเป็นอาหารตลอดคือกินเปลือกมันอ่ะแล้วยูสึมันเป็นผลไม้ที่กลิ่นแรงมากแล้วพอไก่กินเข้าไปเนี่ยเวลามันไข่ออกมากลิ่นมันจะติดอยู่ที่ไข่น่าลองโคตรอยากลองโอ้โหไม่ธรรมดาลองแล้วนะรอแล้วท็อป10ว้าวแม่งก็เหมือนไข่เจียวบ้านเราหรอวะเหมือนไข่เจียวมันนะสู้ไข่เจียวบ้านเราได้ไงเจียวซอสมะเขือเทศไปเลยไม่ค่อยลำเอียงนะเนี่ยศรีราชาผมถือไว้เลยมันไม่ใช่ของไทยใช่ไหมครับศรีราชาศรีราชาคือจังหวัดไทยครับแต่ว่าไอที่ดังทั่วโลกเนี่ยมันเป็นของคนเวียดนามที่ไปอยู่นิวยอร์กล่าสุดได้คุยกับคนอิสลามเมื่อคืนตีสี่โอ้โหหันหน้าเลยเมื่อคืนตีสี่ทำไมครับกูตื่น7โมงกูนอนรีบนอนไปถ่ายรายการที่ไม่ใช่ของเราด้วยเออมันต้องสนุกไงแม่งโทรมากูตีสี่เฟซไทม์มืดหมดเลยนะหน้ากูนี่จะมีแต่เงาที่สะท้อนจากมือถือฮัลโหลไอ้จ๋านอนอยู่เหรอมันอยู่ไอ้ที่มันทำงานให้ดูครัวให้ดูครัวเนี่ยไม่วางคอนแทคเดิมครับผมไม่วางครับผมอีกสักหน่อยเมื่อกี้จะพูดอะไรนะถึงนิวยอร์กซอสศรีราชาเออศรีราชาจบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วกูเกลียดพูดอะไรแล้วทำไมยิ่งยาวกูเกลียดตัดกูจะรอไข่ให้มันสุกกูจะพูดทีเดียวเหนื่อยโอ้ยเด้งกันใจเย็นพี่จอใจเย็นเชี่ยสเปนมึงแม่งก็ไข่เจียวบ้านเราหรอวะมันต้องสุกขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหาอะไรมาเฮ้ยหน้าตามันเหมือนโอโคโนมิยากิมากเลยเออว่ะถ้าเปลี่ยนเป็นไทยก็คล้ายๆอส่วนนิดๆเหมือนไข่เจียวผสมอส่วนเพราะมันมีใสๆของมันใส่หอยเข้าไปหึกึ่งไม่สวยมากแต่ก็พอให้มันเป็นสเปนออมเล็ตได้อยู่
อยากใส่สีราชาคุณจะทำอะไรนอกเหนือจากคุณต้องให้คะแนนก่อนถึงจะใส่ได้นะไม่มีใครกินเพราะว่ามันรู้ว่ามันร้อนพวกเราได้ก่อนก็ได้ครับตอนนี้พวกเราได้แต่จ้องมองอันนี้คือลิ้นคนญี่ปุ่นที่ได้ทำการทดสอบมาแล้วว่าสามารถทนความร้อนยิ่งกว่าลิ้นของคิงได้10เท่านะครับใช่ครับคนญี่ปุ่นเชิญเราจะหาพิซซ่านะฮะโดโซโดโซเอสปานิโอลเอสปานิโอลสเปนใช่ไหมสเปนเอสปานิโอลใช่ครับทีมฟุตบอลนะหันให้ลิ้นญี่ปุ่นคิ้วแม่งยัดคิ้วยัดเข้าเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยโอ้สุดยอดไม่เหมือนคาเจียวไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนคาเจียวเลยแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยเหรอแต่มันควรจะมีซอสอะไรสักอย่างนึงเป็นเอาไปซ่าแล้วเหมือนมันไม่ครบอ่ะแต่มันไม่เหมือนคาเจียวเลยกูลองเล่นของเก่งเก่งโชว์ให้ดูเลยสบายสบายอันนี้เก่งเดียวเท่านั้นอันนี้กินข้าวต้มกล้วยมาทั้งชีวิตเอาไว้ต้องออกมาเดือดเดือดบุ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 ดตั้งโต๊ะเท่านั้นแหละตักใส่ช้อนเป็นไงครับเป่าตักโชว์เอ้ยนึกว่าจะโชว์เหนือเล่นของเก่งครับ I want youมันดูความร้อนมันเลยโคตรร้อนโอ้โหโอ้ยแต่ก็ร้อนเฮ้ยแต่มันใช้ได้นะมันไม่เหมือนไข่เดียวไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเหมือนเรากินอะไรสักอย่างในตัวสัมผัสมันอาจจะเหมือนคล้ายๆจะไปเสียมันกันนะมันร้อนมันร้อนเปล่าขนาดนี้มึงเอาเข้าตู้เย็นเถอะเออเอ้ยลิงคงใต้อ่ะลิงคงใต้ที่ว่ากินเผ็ดมาได้แบบไม่ยั้งทนความร้อนได้สูงไม่ใช่เหรอฟังด้าเดียวกันหมดแหมอยู่ดีกินเข้าไปเป็นพ่อกันด้ากันหมดเลยมันเหมือนเรากินไข่เจียวพร้อมกับเฟรนฟรายใช่ไหมถูกต้องแต่มันเป็นเฟรนฟรายที่ไม่ใช่แบบเฟรนฟรายฟาสต์ฟู้ดอ่ะเป็นเฟรนฟรายแบบเฟรนฟรายจริงๆที่มันเป็นมันอ่ะครับแล้วมันหวานอ่ะไอตัวมันกับตัวหอมมันหวานนะโอเคพี่จบแล้วผมว่าเราแค่คะแนนแล้วเราจะได้รีบเอาซอสมาใส่ผมก่อนเลยแล้วกันการไม่เสียเวลา 6.5 6.5 เออก็ดูดีนะ1คือกินได้เลยนะ 6.5 นี่กินได้ถ้าไม่มองว่ามันเป็นไข่เจียวหลายแต้มที่ตัดออกไปเพราะว่าอยากให้มันเติมซอสกว่านี้มันเหมือนแบบมันไม่ครบรสใช่มันไม่ครบเรารู้สึกเพราะเราด้วยความแบบลิ้นคนไทยด้วยแหละลิ้นคนไทยคือมันวาไรตี้อะจริงๆลิ้นคนไทยวาไรตี้มากๆแล้วอันนี้กินจริงๆมันเหมือนไม่ครบรสต้องแต่มัดตาถ้าคือเห็นด้วยเออถ้าใส่มัสตาร์ดเออกูว่าเจ๋งดีเท่าไหร่พี่เอ็มวะไม่มีเกมเท่าไหร่ครับ7เลยเหรอ7มึง7มาถาม7ละ21แล้วตอนแรกจะให้ 7.5 ถึง 8เว้ยเออแต่เรามานั่งกินแล้วเรารู้สึกสัมผัสกับรสชาติอะไรต่างๆการที่จะให้8มันเทียบเท่าไข่เจียวซึ่งไข่เจียวมันว้าวไม่ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้จริงๆเออมันให้ไม่ได้มันต้องลงมาแต่ก็คือถือว่าชอบเหรออร่อยนะอร่อยนะเออคือตอนนั้นมึงให้ไข่เจียวเท่าไหร่8โอ้โหให้แปลว่าใกล้เคียงเลยนะอ่ะชิโน่ผมให้5แล้วกันครับรสชาติมันจืดไปแล้วก็เอาสีราชาใส่เดี๋ยวๆๆเราจะต้องแบบอิงความเป็นฝรั่งอยู่นิดนึงไงต้องลองด้วยแคชัพมีซอสอะไร Hi I'm just new stuck busted I know nothing ลองกับแคชัพสิเออว่ะมันดีขึ้นเยอะเลยว่ะมันพิซซ่ามันจิ้มอ่ะมันมึงมันไม่เหมือนพิซซ่ามันไม่เหมือนไข่เจียวแฟรนฟรายละมันเหมือนไข่เจียวกับแฮชบราวน์เนาะเป็นแฮชบราวน์จะเปลี่ยนคะแนนไหมพอกินกับแคชช็อปผมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมบวกให้อีก5เป็น 5.5 กูให้พอกูให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สแกมเบิล8ครับวันนี้กูน่ะก่อนให้อะไรวะสีราชาลองดูก่อนตัดสินใจเด็ดเลยผมว่ามันน้อยไปน่ะกูแม่งไม่ได้ให้สักทีลบกว่ามะเขือเทศเป็นไงครับอร่อยจัดอร่อยจริงก่อนให้เพราะอันนี้แม่งน่าทำทีแรกกับผมจะไม่เชียร์ให้ไปทำละทีแรกจะเชียร์ให้ไปทำแต่ไข่เจียวไข่ดาวอันนี้พอกินกับซอสพริกอันนี้น่าทำกูให้มึงไป7ถ้วยแล้วกันเป็นนัดเสร็จสิ้นก็คะแนนรวมรายการอยู่ขอแดกน้ำนะไม่ไหวแล้วทีแรกเสร็จแล้วไม่ใช่เหนื่อยต้องสเปซครับเบิกคะแนนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอันดับโลกันเลยแล้วกันนะฮะได้แก่ซูเฟลเพราะว่ากูทำพลาดเอง
ต็ม40แม่งได้ไปแค่ 23.5 ก็ได้มากกว่าคะแนนกูตอนมัธยมไปนิดนึงอันดับที่4ได้แก่แมลงวันสเปนครับผมได้ไปทั้งหมด31แต้มจาก40ถือว่าเกินความคาดหมายเพราะซีราชามันคลิกจริงๆนะแล้วมันก็แบบนึกย้อนไปเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วศรีราชาเนี่ยมันก็เวอร์วายแล้วอันดับที่3ตุ๊ดๆๆๆเต้งปองไข่เจียวทำไมไข่เจียวในที่สุดอ่ะมากใช่เออลูกรักเลยเนี่ยไข่เจียวได้ไป32แต้มเฉียดมาแรงวังสเปนขึ้นมา1แต้มส่วนอันดับที่2ก็คือไข่ดาวขึ้นไปอีก1แต้ม33แต้มและอันดับ1ครับผมพิกโผแม่งแซงทุกคนคือสแกมโบเอ็กนั่นไง 34.75 มันแปลกใหม่นะกูว่าแล้ววัตถุดิบที่มันมีมันไม่ได้มีแค่ไข่แปลกใหม่แปลกใหม่ว่าเออกูว่ามันคือคำว่าแปลกใหม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนบ้ากินอาหารฝรั่งไม่ต้องบอกก็คงดูออกซึ่งผมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็เรากินอาหารฝรั่งมาทั้งชีวิตอะไปกินอาหารตามโรงแรมอย่างเงี้ยสแกมเบอร์เองนี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะอยากกินพอทำอาหารเป็นเริ่มหาข้อมูลจริงๆแล้วดูว่าเฮ้ยคนพื้นที่จริงๆเขาทำกินกันยังไงมันอเมซิ่งมากพอลองทำกินขนาดว่าแบบไข่เรามันไม่ครีมขนาดเขาอะแต่แบบเมลของมันนะสัมผัสมันอ่ะแม่งแบบพิเศษอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันแปลกใหม่สำหรับทุกคนอ่ะมันก็เลยได้แชมป์ไปทีนี้เราจะสรุปซะหน่อยดีกว่าเอาสิ่งที่อยากให้คนดูทำแล้วกันนะไข่เจียวไข่ดาวสแครมเบิ้ลแล้วถ้าว่างก็สเปนส่วนซูเฟลช่างผมแม่ง ประมาณนี้ครับฝากอะไรหน่อยไหมสุดท้ายสุดท้ายไม่มีอะไรฝากเก็บห้องครัวด้วยจนมันจะหมดแรงขำกันหมดแล้วฮะครับเจอใหม่โอกาสหน้าถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยเม้นคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้ครับถ้าจะมีพระคุณกันมากๆก็ช่วยแชร์ให้หน่อยครับขอบคุณมากครับก็ส่งท้ายว่าวันนี้ไข่ขาวขอวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอวันนี้ลาไปก่อนว่ะเดี๋ยวเราไม่กินขออีกรอบครับขอแบบเหมือนช่อง7วันนี้ไข่ขาววันนี้ลาไปก่อนนะครับ